ผมคิดว่ามันผมไปฟังในแทนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราก็เตรียมใจว่าผมจะออกมาเป็นประการใดก็ต้องให้ความเคารพต่อศาลถ้าถามส่วนตัวแล้วเนี่ยผมถือเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนะครับผมเชื่อว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ท่านยุติบทบาทในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ผมว่าภารกิจของท่านต่อพี่น้องประชาชนไทยยังมีตลอดไปและท่านคงจะอยู่ที่ตัวเมื่อเช้าเมื่อคืนเราก็ได้คุยกันตลอดท่านก็เป็นห่วงงานนะครับภารกิจต่อประชาชนยังมีตลอดขอบคุณครับ